เย็นวันนี้ขอเริ่มต้นที่ความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับบรรดาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชก่อนซึ่งได้ครอบครัวละ1ล้านบาทนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณวิเชียรจันทระโนทัยให้สัมภาษณ์เอาไว้วันนี้ล่าสุดครับบอกว่าภายหลังจากทางจังหวัดได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงเมื่อวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีประชาชนทั่วประเทศครับร่วมกันบริจาคเงินเข้ามาในบัญชีจำนวนมากซึ่งทางจังหวัดได้ปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้วเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์โดยมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 82,869,229 บาท 20 สตางค์ครับเบื้องต้นทางจังหวัดจึงได้นำไปจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วรายละ1ล้านบาทจำนวน27รายและจ่ายช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวคนได้รับบาดเจ็บที่ยังคงนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรายละ 100,000 บาทจำนวน22รายแต่จากการประชุมเพื่อพิจารณานำเงินบริจาคช่วยเหลือคนได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงที่ประชุมได้ข้อสรุปมาแบบนี้ครับจะนำเงินที่เหลือในบัญชีไปจ่ายเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้พิการถาวรเพิ่มอีกรายละ1ล้านบาทโดยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาวันพุธที่19กุมภาพันธ์นี้ครับ